3 ปี3ปีเราแต่งงานกันมาแล้ว3ปีเนาะเราก็ได้มาดินเนอร์สุดหรูนานาทีปีที่ร้านนายที่นายแบ็คยาร์ดคาเฟ่นะคะก็ตอนนี้เนี่ยเราได้สั่งเมนูไปแล้วสั่งอาหารไปแล้วเดี๋ยวมาดูดีกว่ายังไม่บอกว่าสั่งอะไรเพราะว่าแต่ว่าสตาร์เตอร์ของเขาที่เขาให้มานะคะก็จะมีขนมปังดิปด้วยชีสเห็นไหมแล้วก็การจัดโต๊ะของเขาก็จะดูสวยงามนะคะฝั่งนู้นเนี่ยก็จะเป็นนั่งข้างนอกเนาะดูบรรยากาศร้านนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนมีน้ำตกนะคะก็คือสลับร้านนี้ก็จะอยู่ตรงเส้นสนามเก้าถ้ามาจากวัฒนาการก็ถ้าลงอุโมงค์ไปที่จะไปหลังรามนะครับอุโมงค์192เพื่อจะไปหลังรามแล้วก็ยูเทิร์นมาแล้วก็ก่อนเลี้ยวซ้ายไปเข้ามอเตอร์เวย์ครับจะมีร้านชื่อร้านนายที่นายแบ็คยาร์ดหรือเข้าได้ที่พระราม9ซอย41นะคะตรงเดินนายอะค่ะแล้วก็ขับมาทางสุดซอยเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูต่อนะว่าอาหารที่มาเป็นยังไงบ้างอาหารจานแรกของเราก็คือแองกัสเนื้อแองกัสนะคะเทนเดอร์ลอยนะคะคุณสามีสั่งเป็นมีเดียมชอบมีเดียมเนาะก็หน้าตาสวยงามดูน่ากินเนาะนะคะแล้วก็มาพร้อมกับล็อกเก็ตสลัดวิทอิตาเลียนซอสเซจนะคะมากินไหมไปดูอาหารสิเป็นยังไงกินจังเลยมีเดียมไหมคะมีเดียมมีเดียมอยู่เนาะมีเดียมค่อนข้างจะสุกปกติจะชอบมีเดียมแรงมีเดียมแรงอาจจะถ้าคนชอบสุกก็จะสุกกว่านี้แน่น่ากินมากแค่นี้นะคะไปกินก่อนแหละเดี๋ยวมาต่อดูลาทูเล่วิสสแกลล็อปก็คือเป็นคล้ายๆเส้นพาสต้ากับหอยเชลนะคะเขาบอกว่าเส้นพาสต้าเขาทำเองเป็นโฮมเมดนะคะแล้วก็หอยเชลมาตัวใหญ่มากน่ากินมากจบไปแล้ว3อย่างบนตัวนี้เกลี้ยงต่อไปก็จะเป็นขนมหวานปิ๊กสั่งอะไรนะสตรอเบอรี่ครัมเบิ้ลถ้าใครอยากจะลองแล้วก็มาร้านนี้ร้านชื่อว่านายที่นายแบ็คยาร์ดคาเฟ่ค่ะอยู่พระราม941นะคะเป็นอาหารแนวไทยฟิวชั่นนะคะไทยฟิวชั่นอาหารไทยก็มีอาหารที่เป็นอิตาเลียนก็มีนะคะลองทานกันดูได้เนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับแล้วก็จะเอาอัดคลิปต่อไปเรามีโอกาสได้ไปกินชิมหลายร้านก็อยากให้ผู้ชมได้ลองสัมผัสกับร้านที่เราจะไปติดต่อติดตามนะครับคลิปต่อไปคลิปหน้า
มีโอกาสจะถ่ายมาให้ดูเยอะๆเนาะค่ะสวัสดีค่ะ